จากจุดเริ่มต้นของสงครามที่นำมาซึ่งความสูญเสียองค์กรหนึ่งจึงได้ถือกำเนิดเกิดขึ้นเพื่อเป็นตัวกลางแห่งความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่เจ็บป่วยโดยไม่เลือกฝ่ายทั้งในศึกสงครามและยามสงบมายาวนานถึง150ปีปีคริสตศักราช1859นายอังรีดูนังนักธุรกิจชาวสวิตเซอร์แลนด์ได้พบกับเหตุการณ์การสู้รบอย่างดุเดือดระหว่างกองกำลังทหารของฝรั่งเศสร่วมกับอิตาลีกับกองกำลังทหารของออสเตรียใกล้กับหมู่บ้านของซอนฟาริโน่ทางตอนเหนือของอิตาลีมีทหารบาดเจ็บล้มตายเกลื่อนกราดกลางสนามรบเป็นจำนวนมากโดยไม่มีผู้ใดให้ความช่วยเหลือรักษาพยาบาลจึงได้ลงมือให้ความช่วยเหลือผู้บาดเจ็บด้วยตนเองและขอร้องให้หญิงชาวบ้านในท้องถิ่นนั้นให้มาช่วยเหลือทหารที่ได้รับบาดเจ็บเหล่านี้โดยไม่เลือกว่าจะเป็นฝ่ายใดจากเหตุการณ์อันน่าสลดใจนี้เองดูนังได้เขียนหนังสือขึ้นเล่มหนึ่งชื่อว่าความทรงจำที่ซอนฟาริโน่และกล่าวตอนหนึ่งเป็นเชิงรำพึงว่าจะเป็นไปไม่ได้หรือที่จะตั้งองค์การอาสาสมัครซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือทหารบาดเจ็บในยามสงครามในที่สุดได้มีผู้เสนอความคิดของดูนังต่อสมาคมสงเคราะห์สาธารณะแห่งเจนีวาและก่อตั้งคณะกรรมการกาชาติระหว่างประเทศมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์กิจการกาชาติถือกำเนิดขึ้นโดยมีเครื่องหมายสีแดงบนพื้นสีขาวเป็นสัญลักษณ์ที่รู้จักกันทั่วโลกและการใช้เครื่องหมายนี้เพื่อเป็นการให้เกียรติแก่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ต้นกำเนิดของกาชาติสัญลักษณ์ดังกล่าวจะมีลักษณะกลับกันกับธงชาติของประเทศสวิตเซอร์แลนด์และเพื่อป้องกันการเข้าใจผิดว่าเครื่องหมายกากบาทมีความสำคัญทางศาสนาคริสต์จึงได้มีการกำหนดเครื่องหมายเสี้ยววงเดินแดงใช้ในประเทศมุสลิมโดยเรียกว่าสภาเสี้ยววงเดินแดงแทนสภากาชาติและในปัจจุบันได้กำหนดเครื่องหมายคริสตัลสีแดงสำหรับประเทศที่ไม่ต้องการใช้เครื่องหมายกากบาทแดงหรือเสี้ยววงเดือนแดงมีประเทศสมาชิกเข้าร่วมมากมายมีประเทศที่เป็นสมาชิกแล้ว188ประเทศคณะกรรมการกาชาติระหว่างประเทศและสหพันธ์สภากาชาติและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศได้กำหนดให้วันที่8พฤษภาคมของทุกปีซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของนายอังรีดูนังเป็นวันกาชาติโลก150ปีกาชาติเพื่อมนุษยธรรม